คนที่อยู่ในเหตุการณ์นาทีเคลียร์ใจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และคู่กรณีมือที่3ครับที่ตอนนี้เนี่ยทำเอาสะเทือนวงการหมอลำอย่างมากออกมาบอกเล่าถึงเรื่องราวกรณีแชทข้อความบางแชทครับที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้ไปสื่อเองนะครับแต่เป็นคู่กรณีมือที่3เนี่ยเอาให้ดูนะครับงานนี้มีน้ำตาหยดเจ็บช้ำเจ็บปวดนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาออกมาเล่าบอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เห็นแชทในโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้ไปเจอเองแต่ว่าคู่กรณีมือที่3เนี่ยเอามาให้ดูนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับมือที่3คนนี้เนี่ยนิ่งนะครับน้องเนี่ยนิ่งแล้วก็เริ่มก้มหน้านะครับปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็เลื่อนดูนะครับบอสเนี่ยเลื่อนดูไปเจอคำหนึ่งถึงกับน้ำตาหยดนะครับเขาบอกว่าเขาก็นั่งอยู่งงว่าเอ๊ะบอสเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเลื่อนดูจนบอสเห็นหลายเรื่องก็พูดขึ้นมาว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมแม่เธอคิดกับฉันแบบนี้ฉันเสียใจทั้งพูดทั้งร้องไห้ทั้งสั่นเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยรักน้องมากพยานคนนี้บอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยรักน้องมากไว้ใจบางทีลูกค้าโอนเงินมาเนี่ยก็ผ่านน้องมาเจอแม่น้องเขาคิดกับผู้ใหญ่บ้านแบบนี้เสียใจนี่นะก็บอกว่าทั้งพูดทั้งร้องไห้เลยนะมันเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจมันเห็นเองโป๊ะแตกนี่คือความจริงเรื่องแชทหลุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็นอนร้องไห้เป็นอาทิตย์บอกว่าเหนื่อยใจขณะที่ในโลก TikTok นะครับผู้ชมครับหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยผู้ชายที่เป็นมือที่3ทำครอบครัวเขาร้าวฉานเนี่ยคือใครแน่นอนว่าอยู่ในวงร่วมงานกันอยู่นะครับทุกครับ TikTok เนี่ยแชร์เชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่3อะไรกันมั่วซั่วหมดต้องบอกว่าระมัดระวังนะทุกครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนในครอบครัวเขานะครับพุ่งเป้าไปที่หนุ่มหล่อคนนึงในวงครับใน TikTok เนี่ยเต็มไปหมดนะครับไม่รู้จริงหรือเท็จอะไรยังไงครับ